วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านวิลล่าเดอะแบร์นะคะก็วันนี้มาทำงานนะแล้วก็วันนี้จะมาถ่ายบอกให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าที่เนี่ยอาหารเป็นยังไงมั่งเท่าที่ดูมาคือแบบอาหารจานใหญ่มากเดี๋ยวไงไปดูกันนะจ๊ะจะเล่าสตอรี่ของที่นี่ให้ฟังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีซึ่งวิลลี่เนี่ยเขาเป็นหลานใช่ไหมเขาได้มรดกมาจากคุณปู่เขาทีนี้เขาก็แบบนึกอยากจะแบบพัฒนาปรับปรุงเขาก็เลยทำมาเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเขาเนี่ยเข้ามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อนก็จะมีหลายอาชีพด้วยกันมีทั้งพ่อครัวมีทั้งแบบช่างเย็บปักอะไรอย่างนี้นะคะเราพามาดูห้องคาราโอเกะกันนะคะห้องคาราโอเกะอันนี้นะคะยูก็จะเริ่มจากพี่หมีแซมมี่นะคะพี่หมีแซมมี่เนี่ยก็คือเขาจะเป็นพี่หมีตัดเย็บนะคะก็คือจะเก่งทางด้านเรื่องการตัดเย็บห้องนี้ก็จุคนได้เยอะเหมือนกันนะมีโซฟามีอะไรนี้ด้วยก็ตกแต่งสไตล์แบบช่างเย็บผ้านะจะมีแบบเกี่ยวกับเย็บผ้าอะไรต่างๆนานานะจ๊ะเพลงคาราโอเกะมีเพลงจีนด้วยนะอันนี้มีเพลงไทยด้วยค่ะโอ้ยเพลงเยอะ90น่ะ90ต้องชอบแน่นอนเนี่ยโอ้โหแรปเตอร์เนี่ยโอ้โห90มาเลยจ้ามาถึงอีกห้องนึงนะคะห้องนี้จะเป็นห้องพี่หมีคินนี่นะคะเป็นห้องพี่หมีเชฟนั่นเองพี่หมีคนนี้เขาก็จะทำอาหารให้เรากินกันนะคะห้องนี้คือน่ารักมากแต่งเหมือนแบบเป็นห้องครัวจริงๆเลยมีตัวนี้แบบเตาแก๊สอะน่ารักมากเลยอะตรงนี้ก็จะแต่งเหมือนร้านอาหารจริงเลยน่ารักมากเลยมีข้าวโพดด้วยขนมปังนิ่มๆเหมือนสกูชี่เลยมาถึงอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็คือห้องพี่หมีคริสตี้นะคะก็จะเป็นห้องพี่หมีเบเกอรี่พี่หมีก็จะทำเบเกอรี่มาให้เราทุกคนกินกันนะจ๊ะห้องนี้เขาบอกว่าคือนิยมมากๆสำหรับน้องๆหรือครอบครัวเขาก็จะชอบจองห้องนี้เพราะว่าห้องนี้จะตกแต่งแบบออกแนวแบบเบเกอรี่น่ารักหน่อยนะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องโทบี้นะคะห้องนี้กว้างมากมีทั้งโซนแบบเป็นโซฟายาวไปนู่นเลยห้องนี้ห้องใหญ่มากโทบี้ก็จะเป็นพี่หมีงานช่างห้องนี้มีตุ๊กตาพี่หมีเต็มไปหมดเลยพี่หมีตอนนี้นะคะเราขึ้นมาที่บริเวณชั้น2อันนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะหรอแต่เราว่ามันคือห้องจัดเลี้ยงได้เลยนะเนี่ยขนาดใหญ่มากๆบริเวณชั้น2นี้นะคะก็คือจะสามารถจุคนได้ประมาณ90คนนะคะก็คือข้างในเนี้ยประมาณ60คนแล้วก็ด้านนอกตรงนู้นเป็นเอาท์ดอร์อีกประมาณ30คนอ่ะก็คืออยู่ว่าตรงเนี้ยก็คือเรามาจัดเป็นงานเลี้ยงได้เลยนะแบบงานเลี้ยงเล็กๆอ่ะภายในครอบครัวงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือมาจัดที่นี่ได้โดยข้างล่างก็จะเป็นนะก็คือเราจะเห็นวิวหมดเลยวิวดีมากตรงนั้นเป็นถนนนะข้างล่างตรงนั้นเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะคือ5โมงคนก็แบบทยอยมากันเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันดีกว่านะคะอ
ามาไล่ให้ดูเดือนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่จะเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วข้าวเหนียวทอดค่ะอันนี้ข้าวเหนียวทอดอันนี้เป็นต้มยำทะเลมะพร้าวน้ำหอมกุ้งตัวใหญ่มากแต่อันนี้จะเป็นเนื้อปูอบวุ้นเส้นปูมาอย่างเยอะเยอะเยอะชามใหญ่มากอะดูจากมือแล้วก็ต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าหมูห้องค่ะคล้ายๆกับหมูพะโล้อะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าจะนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมเนื้อย่างจิ้มแจ่วกันนะคะมันต้องกินกับข้าวเหนียวทอดด้วยใช่ไหมข้างในเป็นไอ้ยังข้าวเหนียวดำเป็นยังไงมันอร่อยมากเลยเหรอเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมมากมากไอตัวน้ำจิ้มแจ่วเขาก็เผ็ดกำลังดีซับซ่าประกอบเนี่ยคือคนคิดคือเก่งมากนะแล้วก็มันเข้ากันมากคือกินเปล่าๆก็อร่อยเจ๋งมากเลยอ่ะชอบไอเดียเรามาต่อกันที่เนื้อปูอบวุ้นเส้นปกติเราจะเคยเห็นแต่กุ้งอบวุ้นเส้นใช่ไหมอันนี้ก็มาเป็นแบบเนื้อปูอบวุ้นเส้นดูดิเดี๋ยวมาลองชิมกันจ้ะวุ้นเส้นหอมพริกไทยดำมากแล้วก็เผ็ดกำลังดีไม่เค็มจนเกินไปที่สำคัญคือเนื้อปูสดมาก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 ใครมากินต้องโดนนะเมนูเนี้ยชอบต่อไปจะมาชิมต้มยำทะเลมะพร้าวอ่อนกันจ้ากุ้งเคยใหญ่มากมีกุ้งนะคะแล้วก็มีหอยแมลงภู่อันนี้จะเป็นหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ไหมเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่อย่างเอากุ้งออกมาก่อนตัวนึงนะเราชิมมาหมดกันแล้วนะปลาหมึกสดต้มยำน้ำข้นน้ำรสชาติกำลังดีต้องเห็นเหมือนกันนะก็แซ่บเหมือนกันเลยจีจาร์ดพอสมควรเหมือนกันนะครับเรามาชิมอันนี้กันนะคะเขาเรียกว่าหมูห้องเอาข้าวปลามาจุดนี้อร่อยไหมอร่อยเด็กๆต้องชอบแน่นอนเมนูนี้บอกเลยอร่อยมากกินกับข้าวคือดีโบ้มาชิมน้ำมะพร้าวกันจ้ะดูปื้ดเดียวเดี๋ยวจะหมดแล้วอะอร่อยไหมอร่อยไม่รู้อะจะเหลือให้ด้วยนะหวานหวานไม่เปรี้ยวหวานอันนี้หวานเกินตอนนี้นะคะก็เป็นทีโฟมจะมีส่วนผสมของชาลิแล้วก็มีส้มแล้วก็มีมะนาวก็เป็นตัวนี้ทีโฟมอร่อยแต่คือชิมไปแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันเหมือนมีกลิ่นมะลินิดๆใช่ป่ะแล้วก็มีส้มแล้วก็แบบมีความเปรี้ยวของมะนาวอ่ะอร่อยต่อไปเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสวีทแพชชั่นนะคะก็จะมีส่วนผสมของชามะลิอีกแล้วเป็นตัวชูเลยแล้วก็มีสับปะรดแล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยค่ะตัวนี้จะไม่หวานเท่าไอตัวเมื่อกี้ทรีโฟมอันนี้จะไม่หวานเท่าคืออร่อยเหมือนกันไม่หวานไม่เปรี้ยวหอมดีกลมกล่อมก็มีกลิ่นชามะลิมีนิดๆเช่นกันโอเคค่ะลุยลุยลุยกินของคาวให้หมดเดี๋ยวมีของหวานมาอีกเดี๋ยวเราจะเจอกับพี่หมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอดูนะของหวานมาแล้วจ้าเป็นสีหมีค่ะไปดูกันอันนี้พี่คนนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นอะไรนะไวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตอันนี้เป็นเผือกอันนี้เป็นสับปะรดแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะอร่อยอะไม่หวานเลยอะอร่อยมากวันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะคะอิ่มแบบสุดๆสุดๆไปเลยอาหารอร่อยมากคืออร่อยมากในย่านนี้เลยอ่ะย่านเนี้ยย่านราชพฤกษ์ตรงเนี้ยในย่านราชพฤกษ์รสชาติดีมากๆเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวยูจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะรอติดตามกันนะบ๊ายบาย